ิล์มแบล็คคริสตัลของ American Auto Film เป็นฟิล์มนาโนเซรามิกคาร์บอนโดยนำเอาข้อดีของเซรามิกและคาร์บอนมารวมกันและผลิตเป็นฟิล์มกรองแสงคุณภาพสูงระดับไฮเอนด์ป้องกันความร้อนได้สูงมากด้วยอนุภาคของเซรามิกป้องกันรังสี UV ได้สูงมากด้วยสารเคลือบพิเศษคมชัดใสเคลียร์จากนาโนเทคโนโลยีทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ดีเยี่ยมมีความคงทนเป็นอย่างมากสีไม่เปลี่ยนแปลงด้วยอนุภาคของคาร์บอนนอกจากนี้ยังเพิ่มความเป็นส่วนตัวจากด้านนอกจะมองไม่เห็นด้านในรถแต่จากในรถมองไปด้านนอกจะคมชัดใสเคลียร์ทั้งกลางวันกลางคืนและในขณะฝนตกเนื่องจากอเมริกันแบล็คคริสตัลไม่มีส่วนผสมของโลหะจึงไม่รบกวนระบบสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นระบบมือถือ GPS M-Pass Easy Pass เป็นต้นค่ะเรามาลองดูคุณสมบัติที่สำคัญอย่างแรกของ American Black Crystal กันค่ะเรื่องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงมากนะคะบางทีรถติดบนถนนอยากจะทานข้าวแต่งหน้าเปลี่ยนชุดหรือว่าร้องเพลงก็อึดอัดกับสายตารถข้างๆใช่ไหมล่ะคะหรือบางครั้งจำเป็นจะต้องทิ้งสิ่งของมีค่าเอาไว้ในรถก็กลัวจะโดนทุบกระจกขโมยของไปใช้ฟิล์มนาโนเซรามิกคาร์บอนอเมริกันแบล็คคริสตัลแล้วปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเนื้อฟิล์มมีความหนาแน่นมองทะลุจากภายนอกเข้าไปไม่ได้ก็เป็นส่วนตัวอย่างที่เห็นนะคะทีนี้เรามาดูการทดสอบเรื่องการกันความร้อนเปรียบเทียบกับรถที่ติดฟิล์มอื่นทั่วไปกันค่ะทางด้านนี้คือรถที่ติดอเมริกันแบล็คคริสตัลและคันนี้คือรถที่ติดฟิล์มอื่นทั่วไปเราจะมาดูอุณหภูมิด้านในของรถทั้งสองคันกันค่ะและนี่คืออุณหภูมิด้านในของรถที่ติดฟิล์มอื่นทั่วไปค่ะทีนี้เราไปดูรถที่ติดฟิล์มแบล็คคริสตัลกันค่ะและนี่คืออุณหภูมิด้านในของรถที่ติดอเมริกันแบล็คคริสตัลค่ะและนี่คืออุณหภูมิภายนอกขณะที่กำลังทดสอบค่ะโดยหลังจากนี้เราจะจอดรถทั้งสองคันไว้กลางแสงแดดเป็นเวลา20นาทีแล้วเรามาดูผลการทดสอบกันค่ะหลังจากจอดรถทั้งสองคันทิ้งไว้เป็นเวลา20นาทีเรามาดูอุณหภูมิด้านในรถทั้งสองคันกันค่ะจะเห็นได้ว่ารถที่ติดอเมริกันแบล็คคริสตัลมีอุณหภูมิที่ลดลงมากกว่ารถที่ติดฟิล์มอื่นทั่วไปถึงเกือบ3เท่าเลยค่ะทัศนวิสัยภายในรถเป็นเรื่องสำคัญค่ะสีของฟิล์มไม่มีผลต่อความคมชัดเมื่อมองจากภายในห้องโดยสารฟิล์มอื่นๆโดยทั่วไปจะมีโลหะหลายประเภทผสมปะปนอยู่และโลหะบางประเภทนั้นทำให้เกิดการหักเหสะท้อนของแสงและทำให้เกิดปัญหาภาพหลอกตาแต่ไม่ใช่กับ American Black Crystal เพราะเราปราศจากโลหะใดๆทั้งสิ้นค่ะ
ส่วนประกอบสุดท้ายที่สำคัญที่ทุกคนมักจะลืมคือกาวฟิล์มค่ะ American Black Crystal ใช้กาวที่ใสและเหนียวบางเป็นพิเศษง่ายต่อการติดตั้งไม่ทำให้เกิดคลื่นหรือฟองอากาศติดแน่นทนนานสังเกตง่ายๆค่ะฟิล์มหลายๆแบรนด์จะหลุดล่อนกรอบและลอกเป็นแผ่นๆมีคลื่นเป็นเส้นๆช่างต้องรีดแล้วรีดอีกเพราะใช้กาวที่ไม่ดีและใสพอ American Black Crystal ใส่ใจความสำคัญในทุกองค์ประกอบช่างก็สบายติดง่ายประหยัดเวลาติดตั้งลูกค้าไม่ต้องทิ้งรถนานหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการเลือกฟิล์มและตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายขึ้นนะคะสนใจติดตามข่าวสารรับฟังโปรโมชั่นช่องทางได้ตามนี้เลยค่ะ